เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 13:15 น.สบค.อุบต่อเปิดสถานประกอบการ1พฤษภาคมหลังสิ้นสุดประกาศพรก.ฉุกเฉินขณะมีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว674คนชุมนุมมั่วสุม68คน 13:30 น.อนุสรณ์ซัดนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือมหาเศรษฐีไทย20อันดับกำลังสร้างความเหลื่อมล้ำสร้างความหวาดระแวงให้ประชาชน 13:47 น.บรรยากาศด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาแรงงานไทยมาเลเซียทยอยเดินทางกลับมาเป็นวันที่2จำนวน107คนล่าสุด 13:54 น.ฝ่ายความมั่นคงนครพนมยึดหน้ากากอนามัยกว่า 30,000 ชิ้นแอบลักลอบนำเข้าข้ามแม่น้ำโขงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up